ุณยศธราธรมีญาติมาเยี่ยมค่ะคุณพี่ประยงดีจริงจะได้ออกจากโรงพยาบาลสมศรีทันทีประยงล่ะคดีนี้ยังไม่มีใครไปแจ้งความนี่ก็เอาเป็นว่าคุณยศประสบอุบัติเหตุปืนลั่นก็แล้วกันจะได้จบกันไปจะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรก็ในเมื่อฉันเป็นคนถูกยิงก็ได้ถ้าคุณยศอยากให้เป็นข่าวทางไปทั่วประเทศว่าคุณหญิงโยธาบดียิงคุณยศเพื่อป้องกันตัวเองที่ไปฉุดฆ่าเธอทั้งพยานในบ้านหรือแม้แต่คุณประยงเองก็คงให้การเข้าข้างเธอมากกว่าคุณมาเอาคุณพี่มาเกี่ยวทำไมเพราะเธอบอกกับผมเองว่าถ้าเรื่องถึงโรงพักหรือถึงศาลเธอจะให้การว่าไม่รู้เรื่องที่คุณยศเอาเธอไปอ้างว่าเธอป่วยเพราะเธอไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้คุณยศลองคิดเองก็แล้วกันว่าถ้าเรื่องยิ่งอื้อฉาวแค่ไหนคุณยศก็จะยิ่งเสียเปรียบเสียถึงวงตระกูลด้วยผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าไม่มีใครเอาด้วยกับคุณยศแล้วเพราะพวกเราละอาระอากับความผิดที่คุณยศทำซ้ำซากหลายทีและคุณยศก็ไม่เคยมองถึงความเสียหายของมันเลยนี่กินมาตีฝีปากกับฉันนะฉันไม่เคยกลัวแล้วกลัวตำแหน่งกันเลยน้อยคิดว่าได้ดิบได้ดีแล้วจะกล้ามาตีฝีปากกับฉันอย่างนั้นนะคนเราเนี่ยมันลืมกำพืชกันได้จริงๆกำพืชมันไม่เกี่ยวหรอกครับถ้าคนบางคนมันจะเกิดมาเลวไอ้ตั๊กนี่แกเป็นน้องใช่ไหมฮะคุณยศไม่นับผมเป็นน้องก็ได้ไม่แปลกผมไม่เสียดายหรอกครับเดี๋ยวพาคุณหนูเล็กไปดูเรือตรงริมน้ำนะจ๊ะคุณหญิงคุณหญิงทำไมเกิดเรื่องขึ้นได้คุณหญิงปลอดภัยดีใช่ไหมดิฉันปลอดภัยดีค่ะเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงทำไมเจ้าถึงมาช้านักล่ะคะผมมาทันทีที่ลาได้หลังจากได้รับจดหมายแล้วคุณยศตอนนี้อยู่ที่ไหนครับคุณยศยังอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะไม่รู้ว่าต่อไปจะแผลงฤทธิ์อะไรอีกผมคงนอนไม่หลับถ้ายังปล่อยคุณหญิงต้องไปเสี่ยงกับคุณยศแบบนี้อีกผมลางานได้5 วัน
ลับไปเชียงใหม่ครั้งนี้ผมจะต้องพาคุณหญิงไปด้วยให้ได้ที่นั่นผมมีพวกพ้องมากพอที่คุณยศไม่อาจเหยียบย่างเข้ามาก่อเหตุได้อีกคุณหญิงจะเตรียมตัวทันไหมครับไปเถอะฉันขออวยชัยให้พรขอให้มีความสุขความเจริญกันนะแล้วก็ขอให้แม่จะรวยเนี่ยไปเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงทางโน้นเขาจะได้รับรู้ว่ามีผู้ใหญ่รับรู้แล้วไม่ใช่ว่าหอบผ้าตามกันไปเฉยๆเจ้าค่ะอีฉันจะเป็นธุระดูแลงานจนเรียบร้อยจึงจะกลับเจ้าค่ะหนูยิ้มถ้าคุณแม่พรุ่งนี้ไปที่ดินกับแม่นะลูกแม่จะโอนบ้านโยธาบดีให้หนูกับหนูเดชสองคนทรัพย์สินอื่นๆของคุณพ่อแม่ต้องขอให้หนูดูแลเอาไว้ให้หนูเดชจนกว่าหนูเดชจะอายุครบ20ปีส่วนยายหนูเล็กน่ะไม่ต้องเป็นห่วงแม่จะยกเรือนเขียวให้น้องคุณแม่คะของแต่งตัวของคุณแม่สราญของหนูแม่ใส่หีบเอาไว้ให้แล้วส่วนของแต่งตัวของแม่เองแม่แบ่งเอาไว้เป็นสองส่วนแม่จะให้หนูกับยายหนูเล็กเท่าๆกันเมื่อแม่ตายจ้ะคุณแม่คะทำไมคุณแม่พูดเรากับว่าคุณแม่จะไม่กลับมาที่นี่แล้ววันหนึ่งคุณแม่กับเจ้าก็จะย้ายกลับมาอยู่ที่พระนครไม่ใช่หรือคะก่อนหน้านั้นหนูยิ้มกับคุณศักดิ์ก็ไปเที่ยวเชียงใหม่กันบ้างสิครับท่านผู้หญิงกับคุณจรวยก็เช่นกันหนูยิ้มแม่แค่ไม่อยากประมาทเท่านั้นเองลูกแม่ไม่อยากได้ชื่อว่าเมื่อแม่แต่งงานใหม่แม่จะมาเอาสมบัติของคุณพ่อไปใช้แม่จะไปแต่ตัวกับของที่แม่มีติดตัวมาแต่เดิมจ้ะเงินทองเป็นของบาดใจทำเอาไว้ซิอย่างนี้จะได้ไม่มาผิดใจกันภายหลังค่ะหนูยิ้มไม่ร้องไม่ลุกมาแม่มา